สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้พากันมาเอาเฮ็ดจ้ะบอกตองพุ่นปกไว้จ้ะพี่น้องเป็นตะวันเนี่ยพี่น้องเป็นตะวันมันก็เหมือนลุ้งยังอยู่บ่มันยังอยู่พอเรียเห็นอยู่เห็นจ้ะทำงานเห็นปกไว้พี่น้องมันน้อยวันดอกน้อยโอ้น่าจะใหญ่แล้วบานเลยบ่ตองโอ้ยบานแล้วบ่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะว่าตัวใหญ่บานแล้วครับดีพี่น้องปุ่นปุ่นโอเคแกงสายเสร็จเอาขึ้นไปนำนั่นก็มีเดี๋ยวเฮามาเก็บกันจ้ามาเก็บกันเลยจ้าทีนี้เราต้องเก็บแข็งดินแข็งจ้ะพี่น้องฝนตกเนาะได้ที่เก่าวันนี้เอาไปจิ้มฝนเลยครับกินฝนกระแซบแกงกระแซบเล็กเนาะเป็นธรรมชาติกลิ่นออกมาเลยนะบ่าวตองเนาะมันบานเลยเวลาบานมันสิได้กินจ้ะกลิ่นหอมๆแบบนี้เวลาเอาย่างผ่านไปนี่เอาสิรู้เลยมันบานเนาะสิได้กินเนาะกินสิแห้งมากเพิ่นนี่กินสิหอมหอมเอาฟังนี้ก่อนจุ่มนิดงามขนาดน้อยนักเขาสิได้เก็บเพชรบานเนาะบ่ตองเนาะบ่ทันเพิ่นจ้ะเพิ่นหาหลายอันนี้มันหลงตาเพิ่นเรียงกันงามเนี่ยเนาะ3ดอกเนาะเรียงใส่ไล3ดอกลมขนาดเลยพี่น้องภาคใต้ค่ะอากาศเย็นปานบ้านเฮาด้วยจ้ะนั่นค่ะหายนะบ่ตองบ่มีเลยเนาะหมดละบ่มีแล้วจ้ะเฮ้ยบ่ต่อเพื่อมันหามันอีกเนาะเนาะจ้ะป
พอดีเก่งจ้าพอดีเก่งคือเก่าจ้าพี่น้องหลังจากที่เมื่อเช้าเขาไปเอาเห็ดโคนแล้วจ้ะมาตกกระย่างเลาะวันนี้มาเจอเห็ดจูหรือเห็ดโคนดำจ้าจ้าจะกล้าทำบ้านตรงคุณปิ้งเกี่ยวพี่น้องสิเนาะหอมเด้อเห็ดเด้อมันหวานจ้าคุณปิ้งเกี่ยวเฮ้ยดอกนี้บ่ต้องดอกนี้เชื่อมันเชื่อเนาะโอ้คนมือพี่น้องทำงานพี่น้องดอกงามขนาดเลยดอกใหญ่เลยน้องโอ้ยดอกงามขนาดเมื่อเช้าเนี่ยเขาได้เห็ดโคนไปเขาก็ไปปีนเกี่ยวน้องบาตองอ่ะเห็ดจูงมันเลาะอีกจ้าแล้วก็เจออีกมันหวานโอ้งามขนาดตัวนี้ตัวนี้สวยๆด้วยน้องอกโอ้ดูก้านเพิ่นยอดเลยสามดอกใหญ่ขนาดเนาะโอ้เนาะบริพอตเจียวพอฮัดเกงสองคนเขาขาโตบ่สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วจ้าเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่หน่อยด้วยจ้าสวัสดีจ้าครับไป